พอดีวันนี้นะครับพี่มาอยู่ที่ร้านมิสเตอร์ไบช็อปเป็นร้านพี่เลอเหมือนเดิมนะครับพี่เลอคนดีที่มีอยู่คนเดียวที่เขาไปตีหลี่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมไม่ใช่ครับพูดเล่นนะครับก็นี่ครับวันนี้พี่จะพามาดูเจ้านี่เคยสัญญาไว้ที่บ้านพี่อ๊อฟว่าจะขี่รถอันนี้งั้นเดี๋ยววันนี้พาไปขี่เลยดีกว่าเพราะว่าแถวบ้านเรามันมีสนามอยู่แล้วโอ้กูเปียกแน่เลยเฮียไปบ่ได้มันไปบ่ได้โย โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเรายุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับ Infinity Bank นะครับพอดีวันนี้นะครับพี่มาอยู่ที่ร้าน Mr. Bike Shop เป็นร้านพี่เลอเหมือนเดิมนะครับพี่เลอคนดีที่มีอยู่คนเดียวที่เขาไปตีหลี่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมไม่ใช่ครับพูดเล่นนะครับก็นี่ครับวันนี้พี่จะพามาดูเจ้านี่พี่เลยแกเปลี่ยนแนวแล้วแกแบบว่าขาย R6 อ่ะแล้วมาซื้ออันนี้พี่แบบเสียใจมากเลยว่าแกแบบขายรถทิ้งพี่ไปแต่ก็เราก็เข้าใจอ่ะคือคนเรามันทางของปู่ครับทางของคนแก่เขาจะชอบเข้าป่าหาสมุนไพรก้านไอใบไอเสลดเม็ดขี้ตาก้านไอใบเสลดเม็ดขี้ตาเออๆนั่นแหละก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่ารุ่น 250L นะครับเป็นรุ่นของ Honda ก็ตาได้ฟังเองคิดว่าพี่ต้องขี่ปะขี่เคยสัญญาไว้ที่บ้านพี่อ๊อฟว่าจะขี่รถอันนี้งั้นเดี๋ยววันนี้พาไปขี่เลยดีกว่าเพราะว่าแถวบ้านเรามันมีสนามอยู่แล้วตรงเลยบ้านเราไปประมาณ10กิโลมันจะมีสนามอยู่ถ้าพี่ว่าทุกคนคงอยากดูแหละยกเลยดีกว่าพี่เลอปะเดี๋ยวยกใส่รถเราไปนู่นนะพี่นะโอเคทุกคนท่านเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะได้พาดูได้ว่าขี่ยังไงนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็รอชมกันแล้วกันนะพี่จะทำอะไรเพิ่มนะครับไปกันเลยดิโอเคครับก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปพี่กันเลยครับมันไหนๆก็ได้ไหนแล้วคือจะได้ลื้อเครื่องแล้วอ่ะเออขอสักทีนึงเถอะว่ะอ่ะวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้ว่าน่าจะได้แค่ร้อยแหละเต็มกราฟได้แค่ร้อยรอบตัดนะครับก็พี่คิดไว้ว่าตั้งใจนี่อาจจะใส่แคมก่อนนะครับแคมปั๊บแล้วก็ท่อนะครับแคมท่อสเตอร์แต่จริงๆแล้วพี่อยากเอาสเตอร์เป็นหลักตั้งก่อนเราสเตอร์ตั้งแล้วก็เอาแคมกับท่อมาไล่หาอย่างงี้พี่ว่าน่าจะเฟี้ยวกว่านะครับ yeah. ก็สมมุติว่าเราได้สเตอร์ที่ดีที่สุดใช่มั้ยแล้วก็เราเปลี่ยนเป็นท่อที่ดีที่สุดของสเตอร์เบอร์นั้นแล้วเราค่อยมาไล่แคมสุดท้ายพี่ว่าจะน่าจะเวิร์คกว่านะน่าจะแจ๋วกว่านะ เออมาไปขี่เล่นกันหน่อยครับชิวๆนะครับผมนานๆทีนะครับได้ขี่รถคิดถึงเหลือเกินเยดโดโคลามัดไปดิไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจที่จะไปขับรถเขาเรียกอะไรนะขับรถมอเตอร์คอร์สนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรสายป่าเป็นทางของป่านะครับทางของป่าอย่างต้นคลิปนะครับที่พี่ได้บอกไปนะครับ okay. ก็จะลักษณะประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าเขาก็ได้ออกไปรอแล้วเราก็เลยขี่รถคันนี้มาแล้วกันทางจากนี้ประมาณ10กิโลมั้งรู้สึกว่านะไม่อยากไปเสียเวลาพูดมากอยู่ละมาไปลองกันเดี๋ยวโอ้โหนี่ร้อยกว่านี่คือแช่ร้อยกว่าเลยวะนี่คือกูปิดนั่งขี่แช่ร้อยหนึ่งก็เอ้ยถือว่าเร็วดีอยู่นะเออใช้ได้เครื่องจะพังหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่กูก็หมดปลอกอยู่เหมือนกันอ่ะเออรถเดิมๆมันไม่น่าพังนะขี่ยาวๆเห็นไหมไม่น่าพังมีคนถามว่าพี่แบงค์ครับสเตอร์หมดกับสเตอร์ไม่หมดอันไหนดีกว่ากันในความรู้สึกพี่มีความรู้สึกว่าเครื่องหมดดีกว่าสเตอร์หมดนะเพราะถ้าสเตอร์หมดเนี่ยคือเครื่องมันรอบสูงมากมันมีโอกาสพังแต่ถ้าสเตอร์หมดเนี่ยเออนั่นแหละสเตอร์หมดคือเครื่องรอบสูงมากมีโอกาสพังแต่ถ้าเครื่องหมดนี่คือรอบไม่ถึงปั่นไม่ไหวไม่พังแน่นอนครับแล้วก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเนี่ยโอ้ร้อยหนึ่งแช่ยาวๆเลยนิ่งๆนะครับเอานิ่งๆวันนี้เราขอสักหน่อยนิ่งๆหมอบเลยแล้วกันหมอบเออเวฟต้องหมอบเวฟอ่ะเวฟมันต้องหมอบรอบตัดหรือเปล่ารอบตัดหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหยังไม่ตัดนะครับ110กูว่าตีเพชรน่าจะประมาณ101นี่แหละน่าจะประมาณไม่ล้อรถคันนี้ล้อมันวิ่งดีนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นล้อที่ได้มาตรฐานนะเป็นล้อโมลาดนะครับโอ้ยเคโดดทั้งลำไม่ดุ้งล้อมันแข็งนี่ไงโก้อยู่นะอาจดูโง่แต่ก็โก้อยู่นะ
ั่งแจ๋วดีวะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับพี่ตั้งใจจัดไปให้ทุกคนดูสักประมาณ15นาทีเลยเอายาวๆสัก15ถึง20นาทีเลยจะได้เอาให้เบื่อเลยนะครับคลิปเดียวแบบงอมๆกันไปนะมีคนบอกว่าพี่แบงค์ทำคลิปจบไปเกินเอาได้ดังนั้นคลิปนี้เดี๋ยวจัดให้ยาวๆละจะได้ไม่เบื่อนะครับก็สำหรับหลายๆคนก็จะมองว่าเอ้ยมึงใส่หมวกกันน็อกเปล่าขับรถคือถ้าไม่ใส่กูจะไม่สามารถถ่ายแบบนี้ได้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็พี่ใส่หมวกเป็น AGV Pista นะครับผมที่มันเงียบได้ขนาดนี้บอกคนจะมองว่ามันเงียบจริงหรือเปล่าพี่พูดจริงว่ามันเงียบจริงๆนะครับไม่ได้โม้นะครับก็ฟังกันแล้วกันนะครับชูทั้ง5นิ้วเนี่ยคือการพูดจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบว่านู่นนี่นั่นนะแล้วแม่งเมื่อไหร่แม่งจะมาเนี่ยรอนานเหลือเกินในหาจิกโอ้โหแวะเติมน้ำมันน้องๆถามว่าพี่แบงค์จะทำเป็นสเต็ปแข่งไหมไม่นะครับตอนนี้พี่จะทำเป็นรถออกทริปเอาไว้ขี่ดัลโลออกทริปนะครับสำหรับน้องๆที่อยากออกทริปพี่แนะนำนะครับให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับขี่ที่หนึ่งเปลี่ยนแม่งเลยก็ดีนะครับน้ำมันเครื่องนี่สำคัญมากเปลี่ยนแม่งทิ้งไปเถอะนะครับร้อยกว่าบาทดีกว่าซ่อมเครื่องเป็นหมื่นนะนี่คือเรื่องจริงนะครับมันยืดระยะด้วยเพราะว่าอย่างรถพวกเราเนี่ยมันเอาง่ายๆคือมันปอดนั่นแหละแล้วน้ำมันเครื่องอ่ะใส่แป๊บเดียวก็ดำแล้วเราไล่ไว้ให้มันไอ้นี่ดีกว่าโอเคเดี๋ยวพี่ขออนุญาตรอเขาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้อยู่ไหนกันนะครับไม่รู้ว่าทางเข้ามันอยู่ตรงไหนเขาชวนมานะว่าอยากให้มาเขาบอกว่ามียูทูบเบอร์หลายช่องแล้วนะครับที่ไปอันนี้ก็มีอาจจะเป็นพี่เลพี่โอมอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเสียไม่ได้เราต้องมาครับเราต้องเอาบ้างนะครับผมนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่เขาอยู่นี่กันใช่ป่ะโอเคอ๋อเขาอยู่นี่กันเดี๋ยวเราชะลอข้างหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวรอเขามา Later.ไอสัตว์หมดแล้วรถไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ลงแล้วก็เอาคันนี้ขึ้นแทนนะครับแล้วเราจะขี่คันนั้นเข้าไปโคตรสุดว่ะไอ้สุดยอดจริงๆนี่ครับเสื้อก็ขายนะครับตัวละ 3,000 ถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาแล้วกัน 3,000 เท่านั้นโหแบตไม่มีแรงแล้วว่ะพี่เดี๋ยวให้เขาถอยรถลงมาก่อนแล้วกันนะครับนี่ยาวๆนะบอกว่ายาวๆนี่ครับของเราสุดจัดประหลักขิกสุดไหมถามใจเธอดูโหอันนี้มีปิ้งไก่มาด้วยเหรอสุดยอดอีหลีไอ้ไอ้ขึ้นรอดเถอะฮะบันไดเตะเอาเขาแล้วลงเลยไหมกระมัดแนนพูดเนี่ยมันหลุดบ่สุดยอดไปเลยลูกเพียมาแบบวันรอตรงแก้วอะเดไม่ไปพร้อมกันไม่ไปด้วยกันเป็นไงครับพวกเองว่าพวกพี่โก้ไหมเปลี่ยนรถกันกระทันหันแหละไม่ได้เสียวาอยู่แล้วเอาแล้วทำไมเขาไม่ใส่วะเนี่ยสต็อปเบรกเอ้ยสต็อปคัทเอ้ยแฮนด์มันเป็นแบบตรงๆเหมือนแฮนด์มันบิดมันเบี้ยวอ่ะมันแฮนด์มันออกมาด้านนี้เยอะกว่ามันงอไปข้างหน้าต้องดัดลงข้างหลังมันนะมันแฮนด์มันแฮนด์มันไปข้างหน้าอย่างเงี้ยปกติแฮนด์ด้วยความที่ปกติแล้วมันจะต้องงอเข้ามาหาเราใช่ป่ะแต่นี่มันไปข้างหน้าอย่างเงี้ยไม่ค่อยชินว่ะยัดดอโคลามัดลงบอกไอ้เหี้ยพวกมึงมากันอีกแล้วสายป่าเท่านี้ครับเฮ้ย
ไม่ห้าวหรอกผมอ่ะผมไม่ห้าวหรอกไอ้เหี้ยโคตรสุดไหนวะตรงนี้เหรอหรือว่าไงโอ้เริ่มอ๋อเริ่มเป็นทางนี่แล้วคืออ๋อแสดงว่าเขาที่เขาให้เปลี่ยนรถเพราะว่าทางมันจะแย่นะครับ okay. มันเป็นคอนกรีตมาปั๊บเราก็จะเป็นทุ่งนาทั่วไปใช่ป่ะล่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยถนนอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงมาแล้ว1ดอกแรกกูมาเจอพวกแล้วเย็นแค่นี่ไงเฮ้ยกูไม่รู้จักเขาพี่เลอเชี่ยละพี่เลอพากูมาไหนว่ากูกลับดีกว่ากูไม่ไปแล้วกูไม่รู้จักเขาอ่ะเคขนาดไปเล่นต้องกดไลค์เลยวะเดี๋ยวนะพี่ครับผมขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ตั้งใจมาครับกูรู้จักเพื่อนไหมโอ้โหดูดิเขาขี่แบบคือของเขาพร้อมๆเลยครับแต่ว่าเราไม่มีของอะไรเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะโกขนาดไหนเขาอ๋อด้านอยู่ด้านขวานี่เหรออ๋อนี่ครับด้านขวานี่ครับก็ของใครไม่รู้นะครับเราก็มาใส่เขาเลยหรือว่าไงแล้วทางแม่งอย่างเปี่ยวเลยดูดิทุกคนเดี๋ยวนะพี่ขอดับเครื่องก่อนลองไปขี่จากเราได้ปะปังเอาขี่แบบธรรมดาแบบจดๆเอาบอสนี่ชุดนี้แหละลองขี่บนก่อนไงเดี๋ยวจังเปลี่ยนโอเคขี่แบบธรรมดาไหลไปเรื่อยๆได้ปะลมใส่ตมเด้อจบเดี๋ยวมาเด้ออีหยังบอไลแมนดูเออน้ำพุ่นอะไรกันไปพุ่นนี่ริมใกล้ๆนี้หรือริมพุ่นออมไงพุ่นอ่ะปาดโทษจะวางเวลาถึงนั้นหรือว่าไงไปพุ่นมันจะมีทางเองแหละเราก็บนทางเนื้อนี่บกขึ้นอะไรกันบกขึ้นกระชิดขวาขั้นโอ้โหขี่ทางธรรมดาเลยละอันนี้ขึ้นแลนขึ้นทางขั้นแท้ไปขึ้นข้างล่างตามห้อยกระเจ้าเลยโอเคไปเด้อโอ้ยสต็อปขัดกับบ่มีโอ้ยเงื่อนไรวะไปเฮ้ยแต่ถนนมันเลื่อนน่ะเนี่ยครับมันจะเป็นเลื่อนๆนะโอ้ไอ้ไม่ต้องขึ้นเทิงไปมันไปบ่ได้มันไปได้แค่นี้บ่ได้โอ้กูเปียกแน่เลยเฮียไปบ่ได้มันไปบ่ได้โย เดี๋ยวนะครับทุกคนพี่ต้องตั้งหลักใหม่ก่อนนะครับคือพี่ไม่เคยมาแล้วดูรองเท้าเรานะครับเราสะทุนมากนะต้องค่อยๆไปนะครับผมแป๊บนึงนะครับเราจะต้องค่อยๆคิดแผนการถ้าเราจะไปอย่างนี้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าไปนู่นไปยังไงครับไปไม่ได้นะครับไปครับเราค่อยๆลงลึกไหมครับโอ้ลึกเติบนะครับลึกเติบนะครับลึกเติบนะครับโอ้สุดยอดพวดว่ะภาพกูไม่ขี่อียงเนาะไอ้เลือกอะไรโอ้กลับจังได้บัดไอ้เมาใครกลับเนี่ยใครกลับบ่ได้ไปเราไปก่อนนะครับค่อยๆไปนะครับผมขี่แบบเบาๆนะครับโอเคโอ้บังคับไปอีกกลับทางนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่มันมืดนะครับผมมันลื่นแงนเดี๋ยวจอดก่อนโอ้กูจะไปยังไงเนาะ
ครั้งนี้ครับปังโอ้โหเขาไม่ได้คุยกับเราเขาคุยกับเพื่อนเอาจากไหนเนาะวันนี้เนาะไปทุกคนเอ้ยจริงๆทางนี้มันไปได้ครับแต่ว่ามันจะเหยียบอันนี้ของพี่เขาหรือเปล่าแล้วเราก็วนๆค่อยๆวนๆไปแล้วกันครับ okay. เราไม่เคยขี่นะครับขออนุญาตพี่ๆด้วยนะครับโอ้โหแม่งหลอนว่ะโอ้ what the fuck เออไปเดี๋ยวให้เยเฟมมาขี่ด้วยนะไอเฟมมันน่าจะเก่ง what? นี่อ๋อนี่มาได้แล้วมาได้แล้วโอ้ยเหี้ยเฮ้ยเกือบล้มเกือบล้มโอ้แม่งลื่นเกือบล้มอ้าวหายแล้วคนละทางงามไส้แล้วเรามาคนละทางเรามาผิดทางว่ะอึ๊บ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 ผมล็อกไปหมดละเห็นไหมตั้งหลักก่อนยี่หลอนหลอนพี่เขาจะลงมาขี่แล้วว่ะกูกลัวทุกคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูต้องรีบขึ้นก่อนนะกูต้องรีบขึ้นก่อนละกูล้มแน่ละล้มแน่ๆเขามาแล้วไอ้ตรงนี้กูจำได้ควายไม่ได้แดกกูหรอกผมจะกลับขึ้นไปทางไหนวะเนี่ยเนี่ยกลับทางนี้กูเห็นแล้วทางกลับทางกลับกูอยู่นี่งอมไปหมดละโอ้หลงทางครับหลงทางโอ้วะโอ้ไอ้ข่อยย่านไหมข่อยย่านนั่งเลยบุข่อยย่านนี่ดีเจ้าบอกว่าให้วิ่งเลนล่างเลนล่างมันไม่อยู่ทางไปว่าแม่นถึงที่มันเป็นเพื่อนขึ้นโน่นปั๊บขึ้นบนปั๊บมันจะออกมาเนี่ยมาขี่กูเบิ้งดูเอามึงขี่กูเบิ้งดูไปเอาไปตักบาทดูเอาแน่นี่ตักรอบนึงดูเนี่ยโอ้สุดยอดโพดไปได้ครับก็วันนี้พี่ได้มาขี่ทุกคนดูอย่างในคลิปเมื่อกี้แล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเพื่อไปได้กิ่งมือให้พี่ทั้งหมดนะครับติดตาม Facebook ที่โชคกุจันสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมแล้วก็
เดี๋ยวพี่จะให้เฟรมมันเป็นลายต่อไปนะครับเฟรมมันยังไม่รู้นะครับลายต่อไปเลยเหรอพร้อมยังพร้อมแล้วไปสวัสดีครับ